สวัสดีครับเพื่อนๆครับเป็นไงครับสบายดีกันไหมครับวันนี้ก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพามาเที่ยวไม่ใกล้และไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็มาแถวชายทะเลชะอำนะครับทำไมถึงเลือกชะอำก็เพราะว่ามันใกล้นะครับแล้วก็มีใกล้กว่านั้นอีกก็คือไปทางบางแสนนะครับแต่ก็จริงๆก็มันไปได้หมดแหละแต่เผอิญเรามาจองโรงแรมช่วงมาเที่ยวตอนช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมมาใช้สิทธิ์จองโรงแรมแบบที่เคยมานี่นะครับแบบเป็นโรงแรมที่เราเคยมานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับต้นไม้บังหน่อยเนาะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเห็นเองชื่อโรงแรม Golden Beach ชะอำนะครับ Golden Beach นะครับก็ต้องมีต่อท้ายด้วยชะอำด้วยนะครับที่เรามาที่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับเรามันใกล้นะมันเดินลงไปเล่นน้ำทะเลนะสวัสดีครับมาน้อยขนปุยเลยนะเรามาที่นี่มาชะอำเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นห่างจากครั้งที่แล้วที่มานะครับก็9เดือนได้ดูม้านะครับ9เดือนได้นะครับแล้วเรามาที่นี่เราชอบเพราะว่าเด็กๆชอบนะคุณไหนสามารถวิ่งลงทะเลได้เลยนะครับถ้าเป็นหาดที่อื่นเนี่ยก็จะลึกไปเลยนะแถวๆนี้มันใกล้ที่สุดละแถวชะอำเนี่ยเราก็มาโอ้โหพักหลายๆโรงแรมมากนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ไปหัวหินมานะครับเราไปพักโรงแรมHoliday Inn วนนาวานะครับตรงนั้นมันก็จะไม่ได้อยู่ติดชายทะเลนะแต่ก็ถ้าพักอยู่ข้างบนห้องนะก็สามารถมองแบบเห็นทะเลริบๆนะเด็กๆบอกว่าอยากเล่นทะเลอันนั้นเราไปแล้วเรามันเป็นโรงแรมแบบว่าพักสวนน้ำเข้าสวนน้ำฟรีอ่ะไม่ได้เสียตังค์นะเพราะถ้ามาเล่นสวนน้ำต่างหากเลยก็โอ้โหตกหัวละ1,200นู่นแพงมากนะครับโอกาสที่เราจะมาเล่นสวนน้ำก็น้อยหน่อยก็เลยแบบอาศัยแบบเฮ้ยพักโรงแรมแล้วได้เข้าสวนน้ำฟรีเนี่ยทั้งวันเลยสวนน้ำเขาเปิด11โมงเช้านะครับแล้วก็ปิด5โมงเย็นนะช่วงเปิดช่วงปิดเขาสั้นมากเลยนะครับแต่ก็มีคนเล่นกันเยอะแยะเลยอันนี้คือบรรยากาศชายทะเลชะอำนะครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาสักเกือบ5โมงเย็นนะนี่เลยนะแดดกำลังแบบเริ่มโอ้คนมาเที่ยวกันเยอะนะก็บางคนก็เขาก็ไม่ได้ใช้หน้ากากกันละนะเนี่ยบางผู้ประกอบการเจ้าของม้านะครับคนขายของเดินหรือแม้กระทั่งเจ้าของผู้ประกอบการไอ้เต็นท์สำหรับนอนเนี่ยขายห่วงยางเขาก็ใช้หน้ากากกันก็ใส่ให้มันเป็นเคยชินนะผมจริงจะถอดเขาก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะแต่ก็เพื่อป้องกันเขาไว้อยู่ชายทะเลลมมันแรงอยู่แล้วนะครับนะเราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนี่นะครับเป็นเครื่องบินโฟมเครื่องบินโฟมลำละเท่าไหร่ครับ60 บาทอ๋อลำละ60บาทเท่ากันเลยอ๋อโอเคขอบคุณครับลำละ60บาทนะเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเอ่ยเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้รู้สึกว่าเป็นงานวันสุดท้ายของเทศกาลชิมปูชักหรือชักปูชิมอะไรสักอย่างนี่แหละนะวันสุดท้ายละวันนี้เราจริงๆตั้งใจจะมาเที่ยวงานพระนครคีรีนะครับแต่ว่าโอ้มันจุดพูดดึกไปหน่อยนะแล้วก็มันไม่สะดวกนะเพราะเราพักอยู่ที่ชะอำแล้วว่าคือใช่วันนั้นจำได้เลยว่าตื่นมาจองโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าเลยโอ้แล้วก็โรงแรมที่จะตอบรับคือจองหลายที่มากเลยนะแล้วก็มามีเจ้านี้แหละที่ตอบกลับมาจองแบบวานๆไปคิดอะไรไม่ออกเลยนะเพราะว่ากลัวจะเสียสิทธิ์ไป
จองแถวพัทยาเมอร์เคียวเนี่ยก็จองนะครับอะไรนะฮอลิเดย์อินว่าเราไปฮอลิเดย์อินที่วานานาวามาแล้วที่หัวหินเราก็เลยอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นฮอลิเดย์อินพัทยาบ้างนะก็จองไว้เหมือนกันโซโซฟีเทลก็จองนะครับคือแบบใช้สิทธิ์จองโรงแรมที่โหถ้าจ่ายเต็มเนี่ยอ้วกแตกเลยคืนแล้วบอกหลายตังค์มาก 7-8,000 ถึง 10,000 กว่าบาทเนี่ยโหเราไม่จ่ายหรอกมันแพงเราเก็บไว้กินดีกว่าก็เลยแบบโหชื่อแปลกๆก็จำไม่ได้แล้วแบบแถวพัทยาเนี่ยจองเยอะมากเลยแต่ก็มีตอบกลับมาแค่ไม่กี่ที่นะครับนะก็ไม่เป็นไรในขณะที่เพื่อนๆนี่เขาจองใช้สิทธิ์จองมันก็ไม่ได้สักที่เลยรอไปรอจนกระทั่งสิทธิ์หมดโอ้น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ารอบนี้เขาให้สิทธิ์น้อยมากเลย 600,000 ก็สิทธิ์มั้งน่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็บางที่ก็ตอบกลับมาช้าแต่ก็คือมาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่ก็ได้แล้วนะครับเอออันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นตัวรถเข็นเลื่อนน่าจะเป็นพวกบานาโบ๊ทหรือไม่ก็นี่แหละเรือใหญ่ๆนะครับโอ้เด็กชอบใจกันใหญ่นี่เนาะเราก็เดินมาเรื่อยตรงนู้นขาวๆไกลๆนั่นก็คือรูปปั้นอนุสาวรีย์สควิดปลาหมึกก็เราเคยพาไปแล้วขี่ล้อเดียวไปเที่ยวกันโอ้นี่บรรยากาศดีเนี่ยเท่าที่เห็นเขาก็ไม่ใช้เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วเพราะว่าใครจะโอ้โหใส่หน้ากากกันลงตอนริมทะเลลมมันพัดแรงขนาดนี้โควิดปลิวไปหรือไม่ก็ไม่แทบจะไม่มีนะนี่นะโอ้หาดทรายน่าเดินก็เดินอยู่เดินอยู่ตามรอยม้าเลยนะเนี่ยเราเดินตรงไปกระทั่งเจอพี่เขาเหมือนกันเราก็ต้องขยับเราคิดว่าเราเดินตรงไม่ชนค่ะแล้วแต่ก็หมายถึงแบบว่าความหนาแน่นของประชากรที่มาเที่ยวกันวันนี้นะครับบ้านใกล้คนเพชรบุรีมาเที่ยวพูดถึงรถรางไฟฟ้านำเที่ยวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ทันเขาใช้ระบบ walk in แต่ก็ฟรีตลอดเดือนมีนาคมนะครับวันเสาร์เนี่ยเขาเปิดรอบน้อยไปหน่อยเปิดรอบแค่2รอบต่อวันเนี่ยแล้วก็รอบละ35คนมันก็น้อยไปหน่อยเนาะเพราะว่าการตอบรับของคนดีมากเลยนี่ม้านะครับใครดูคลิปนี้ก็อยากจะมาเฮ้ยเราเดินไปเรื่อยๆเลยตรงนั้นน่าจะเป็นเต็นท์ของที่เขาจัดงานเทศกาลปูชักนะครับนี่เราจะเดินไปถึงไหมเนี่ยไกลมากเลยนะก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันดูคลิปกันยาวแล้วก็ดูคนที่เข้ามาเที่ยวนะครับนี่ตอนนี้แดดเริ่มไม่มีแล้วตรงนี้แดดเริ่มไม่มีแล้วโอ้สู้ตายอ่ะผู้คนเห็นตั้งแต่บ่ายสองแล้วตั้งแต่เช็คอินโรงแรมก็มองจากข้างบนลงมานี่บอกว่าสู้ตายกันจริงๆหมายถึงแบบว่าเล่นกันหนักเลยแบบเล่นกันอย่างบ้าคลั่งเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะเสาร์ที่แล้วก็ตรงกับวันที่11มีนาจะเห็นว่ารถติดเลยนะแถวเส้นพระราม2อ่ะขาเข้าขาออกก็น่าจะมีเป็นผลพวงมาจากการที่โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะก็เริ่มเที่ยวกันละบางคนจองโรงแรมแล้วก็ได้กันก็เริ่มเที่ยวกันละที่ไหนก็นานก่อนแล้วกันเราก็เหมือนกันเพราะถ้าไปปล่อยให้เขาเรียกว่าปล่อยให้อะไรนะโครงการเขาคัดสรรต้องมาสีขาวปล่อยให้โครงการเขาจัดสรรคัดสรรนะครับเราก็เลยได้แบบนี้มาไม่เป็นไรตกคืนละ1,000 กว่าบาทเองมั้งที่เราได้เนี่ยอาหารเช้า
สองท่านนะครับก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเบื่อหลีกหนีอากาศในกรุงเทพฝุ่น PM นี่แบบว่าโอ้โหแบบทุกวันเลยนะมองมาบางวันก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแบบมันไม่น่าเชื่อเนาะว่าสมัยนี้มันคือเท่าเทียมกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ว่าที่ไหนอากาศดีสมัยก่อนนะเราจะได้ยินว่าไปอยู่เชียงรายไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ภาคเหนืออากาศจะดีก็น่าจะจริงมั้งณสมัยนั้นก็อากาศดีจริงๆอ่ะไม่เถียงแต่สมัยนี้ก็คือเท่ากันหมดเลยฝุ่นเห็นมั้ยภาคเหนือโอ้อากาศดีๆก็ติดโผเลยนะระหว่างเราเดินมาเราก็จะดูบรรยากาศเนี่ยเห็นมั้ยไกลๆที่นี่คือชะอำนะครับชะอำเป็นทะเลที่ใกล้สะดวกมาบ่อยมันก็ไม่ไกลแล้วนะโอ้วันนี้ขับมาก็มีรถติดอยู่จุดหนึ่งก็เห็นมีรถคว่ำนะครับแล้วก็รถคว่ำก็เหมือนกับไปเกี่ยวสายไฟนะก็น่าจะเป็นข่าวดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้อากาศดีลมแรงเลยนี่คือรอยเท้าม้าแล้วเนี่ยรอยเท้าม้าเราเดินผ่านม้ามาตั้งหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้ประเทศเปิดแล้วก็เปิดมาได้สักพักใหญ่แล้วก็บางที่ไปเที่ยวมาบางที่ก็ยอมรับนะว่ายังไม่น่าจะฟื้นหรอกถึงแม้ว่าเปิดแล้วนะก็ต้องใช้เวลาแบบ 3-5 ปีแหละนะบางที่ก็โอ้เอาใจช่วยนะครับบางที่ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็น่าสงสารอย่างบางสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ขอออกชื่อนะครับอยู่แถวชะอำเนี่ยแล้วก็ไปทางหัวหินเนี่ยก็ยังเงียบอยู่นะขึ้นต้นด้วยตัววีแล้วกันเคยไปแล้วเราเคยไปเที่ยวแล้วตอนโน้นที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกว่าไปเที่ยวมา 2-3 ครั้งแล้วก็เอาใจช่วยนะโอ้โหเขาลงทุนแบบเยอะมากมหาศาลมากมาเจอโควิดเข้าไปเนาะตายกันหมดเลยแบบโอ้แย่เอาใจช่วยก็จะมีเท่าที่ดูฟื้นๆหน่อยก็น่าจะเป็นจุดที่พวกชาวต่างชาติไปเที่ยวกันนะก็เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาเริ่มเยอะจับจองเยอะแล้วดูโผยอดจองคอนโดสุดๆเลยนะครับไม่มีประเทศไทยไม่มีคนไทยยอดโอนคนไทยเอามาสามอันดับแรกเนี่ยอันดับหนึ่งอ่ะพี่จีนครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับกำลังซื้อเขามีมหาศาลมากแล้วก็ประชากรเขามีมหาศาลมากนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะนี่ว้าวว้าวเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้ว้าวว้าวที่ไม่ได้แปลว่าพูดนี่ว้าวนี่โอ้ใครปักแล้วก็โอ้คนชักอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเขาปักไว้กับทรายอันดับ2ก็อันดับ2ยอดโอนคอนโดก็คือพิรัสเซียนะครับที่โหดสัตว์รัสเซียที่เราเคยได้ยินมานี่แหละก็น่าจะเป็นแถวพัทยาแหละทั้งของคนจีนก็น่าจะแถวเชียงใหม่แล้วมั้งก็น่าจะใช่แหละเพราะคนจีนก็ชอบไปแถวนั้นที่นั่นกันส่วนอันดับที่3อันดับที่3นี่แบบว่าต้องแบบต้องใช้คำว่าฮะต้องแบบคือไม่ได้ไปดูถูกหรืออะไรนะครับแค่ตกใจแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขามาแล้วจริงๆเขามานานแล้วแล้วเขาเริ่มมาจากเป็น
เป็นคนแบบว่าเป็นชนชั้นแรงงานเลยล่ะยอมเป็นลูกน้องก่อนแล้วจนกระทั่งบัดเนี่ยเขาเริ่มเป็นเจ้านายแล้วเจ้านายคือเจ้านายคนไทยนี่เลยนะเริ่มเป็นเจ้านายคนไทยแล้วเขาผู้นั้นก็คือคนพม่าครับไม่น่าเชื่อครับติดอันดับ3โอ้โหนี่แหละความขยันเลยฮะทำงานเก็บเงินจนกระทั่งไต่เต้าให้เป็นผู้ประกอบการมีเงินลงทุนโหสุดยอดถ้าคิดอีกแง่นึงก็คือคนไทยอาจจะไม่ชอบการใช้ชีวิตอยู่คอนโดก็ได้นะครับคิดแบบปลอบใจไว้ก่อนไม่สนใจอยู่คอนโดนะการอยู่คอนโดก็ปัญหาจุกจิกก็มีเยอะนะปัญหาคนนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็มาบ่นมาว่ามาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอะไรมาพิมพ์แล้วก็หายไปแล้วก็อยู่กับคนหมู่มากอะเนาะที่จอดรถเนี่ยอันดับ2โอ้โหที่จอดรถนี่แบบถ้าจะเป็นอันดับ1ได้มั้งมันไม่เพียงพออยู่แล้วอยู่คอนโดเนี่ยต้องยอมรับส่วนอันดับ3นี่ก็คือแบบค่าส่วนกลางนะครับมันต้องมีค่าส่วนกลางแบบที่มันจะต้องบวมต้องปูดมาไม่ได้รวมอยู่ในค่าส่วนกลางซึ่งมันควรที่จะเป็นค่าส่วนกลางเออฟังแล้วก็แปลกมันคือบางที่เนี่ยก็มีค่าส่วนกลางอยู่แล้วนะคิดตามพื้นที่ห้องนะครับแล้วก็มีปูดเรื่องของค่าดูแลรักษาลิฟต์ซึ่งแบบโอ้ก็คิดตามพื้นที่ของห้องอีกใครห้องใหญ่ก็เสียมาก ก็เออก็ลองคิดดูนะครับว่าใครจะซื้อคอนโดก็ต้องเตรียมแล้วยังไม่นับรวมปัญหาต่างๆนานานะอย่างเช่นคนสูบบุหรี่ควันเข้ามาทั้งที่เขาจัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ก็ไม่ยอมลงไปสูบจะสูบในห้องตัวเองพอสูบในห้องตัวเองก็ควันก็ไปกระทบกับห้องคนอื่นก็มีการพิมพ์ว่ากล่าวกันถ้าไปอยู่ในจุดที่แบบหาของกินยากก็โอ้โหแย่เลยนะครับก็บ่นมาเรื่อยๆก็คือมันก็ใกล้จุดที่เราจะเพียงพอคลิปของเราก่อนละกันนะเพราะว่าเราก็เดินมาสักระยะหนึ่งละนะเราตั้งต้นเดินมาตั้งแต่ชายหาดที่มันอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของกับโรงแรมโกลเด้นบีชที่เราพักนะครับแล้วก็เราก็จะเดินมาเรื่อยๆไปจนถึงตรงจุดชมวิวเกาะกลางที่มันมีรูปปั้นปูรูปปั้นปลาอะไรสักอย่างเนี่ยนะตรงนั้นอ่ะนะเราก็น่าจะปิดคลิปกันตรงบริเวณจุดนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปช่องเราคลิปมันยาวด้วย ฟังไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอกเพื่อนๆที่คุณรู้จักนะครับช่วยดูคนบ่นไปเรื่อยๆมันสบายใจดีเวลาได้แบบจะถ่ายไปแล้วแบบไม่พูดแล้วมันอึดอัด นะครับก็มาเรื่อยๆตรงนี้ทรายก็จะหยาบๆนิดนึงนะเดินแล้วเจ็บน้ำทะเลก็ลดลงนะก็คงจะต้องปิดคลิปบริเวณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขากลับจะเดินประกับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวก็อาจจะเอาคลิปมาปฏิบัติต่อกันอันนี้คือขาไปเราจะเดินไปดูการจัดงานของเขาเทศกาลชิมปูชักวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคนทีวีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่คนมาเที่ยวคนเยอะเลยนะครับแค่นี้ดีกว่าไม่งั้นจะยาวไปบอกแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับไม่ได้จากไปไหนนะครับเดินไปแล้วก็เดินกลับครับรถพุงรถโลกครับเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับบนไปก็เห็นเพื่อนๆสนุกสนานเด็กๆสาวๆหนุ่มๆนะครับเล่นน้ำทะเลกันวิ่งเล่นไล่จับกันนู้ก็จุ๋งก็จิ๋งก็หนุ่มก็หนิงน่าสนใจนะครับก็เนี่ยน้ำใสดีจังเลยนะโอ้ชามมาแล้วก็ได้แตะน้ำทะเลละเอาแค่น้ำทะเลก็พอไม่จำเป็นต้องไปแตะขอบฟ้าอย่างที่เพลงเขาว่าไว้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะถือว่าเป็นการลดภูมิลดโลกนะครับดูชีวิตดูความสนุกดูความที่เขาเล่นกันนะครับเก็บภาพไปฝากดูหาดทรายตอนนี้ก็นะพระอาทิตย์เริ่มที่จะตกแล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็จะเริ่มแบบมืดละแล้วคนก็จะเริ่มกลับไปอาบน้ำหาอะไรกินตอนกลางคืนหัวค่ำนะครับเมื่อกี้ไปงานเทศกาลปูชักมาโอ้ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ของสดของใหม่ทำสดๆราคานี่แบบราคาถูกเลยนะครับก็คือมาทะเลก็ต้องได้กินของทะเลที่มาถึงที่แล้วก็ต้องกินของแบบไม่ใช่ว่ามาทะเลแล้วมากินของแพงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของถูกนะก็ไม่ได้ถูกมากนะเพียงแต่ว่าแบบสมเหตุสมผลนะครับอย่างเช่นข้าวผัดปูนะ40 บาทไม่หนีไปจากนี้ละนะครับแต่เราไม่รู้นะว่ามีเนื้อปูหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถือว่าโอ้ก็ราคานี้ถ้าอยู่ที่อื่นหรือกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ราคานี้หรอกถึงจะได้ก็ไม่รู้สินะก็มาที่นี่แล้วมันก็ต้องมาถึงถิ่นมันก็ต้องได้กินอาหารทะเลไม่ใช่มาเที่ยวทะเลมาแวะเซเว่นตลอดทุกมื้อเลยมันก็ไม่ใช่นะครับนี่นะก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์ตกดินนะนี่ฮะเนี่ยพวกนี้เล่นมาตั้งแต่บ่าย 2 บ่าย 3แล้วโอ้โหเราเดินมาเราก็เห็นเขาเล่นกันเดินกลับเราก็ยังเห็นเขาเล่นกันอยู่นะถึงบอกว่าสู้ตายจริงนะครับอันนี้เขาก็จะเล่นน้ำกันนะเนี่ยฝั่งนี้เขาก็จะเล่นฟุตบอลกันเห็นไหมเนี่ยชายหนุ่มเก็บตัวเป็นไปแข่งเป็นทัพนักกีฬา4 เกมครั้งต่อไปนะครับโอ้โหเสียงบานาน่าเรือบานาน่านี่บอกว่าดังมากๆนะชาวต่างชาติก็มีนะครับเนี่ยคนก็มาถ่ายรูปเซลฟี่กันโอ้ตรงนี้แดดร่มอากาศดีโอ้สุดยอดครับใครดูคลิปแล้วก็หาเวลานะจะไปที่ไหนก็ได้ของกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่ใครดูคลิปนี้แล้วถ้าหากมีเวลานะจะไปที่ไหนก็ได้ของประเทศไทยแนะนำว่าให้เที่ยวประเทศไทยดีที่สุดนะครับไปแล้วก็สบายใจไม่ต้องใช้จ่ายแพงมากเป็นการอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าคนโลคอลแถวนั้นก็จะเจริญนะครับแล้วก็มีรายได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโจมตีคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกเนาะเขาก็ถ้าไปก็สิทธิ์ของเขานะครับเขาไปเที่ยวก็ดีใจด้วยนะครับเลือกเอาว่าจะเที่ยวที่ไหนจะเที่ยวในเมืองไทยหรือเที่ยวเมืองนอกก็หากมีความสุขก็ดีใจด้วยนะครับส่วนเราเลือกเที่ยวในเมืองไทยดีกว่านะครับมาจะกินอะไรก็ไม่ตะคิดตะควงก็อยากซื้อเลยอยากกินอะไรที่มันแบบโอ้โหจัดเต็มโต๊ะนะ
จัดไปเลยแบบอยากกินปูก็ได้กินแบบของราคาจับต้องได้นะเมื่อกี้เห็นปูนึ่งนะตัวใหญ่มากนะขายโลละ650บาทก็โอเคนะก็ดูจากน้ำหนักแล้วก็ราคาแล้วเนี่ยแล้วปูสดด้วยนะครับปูนึ่งโอ้ชักดาบออกมานี่แบบกล้ามเป็นโอ้โหดาบเป็นมัดเลยหอยก็หอยสดนะครับเนี่ยเดินไปบนไปนะครับผ่านแบตเตอรี่ซะงั้นนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นจำไม่ได้ละนะครับจำรองเท้าของตัวเองได้อย่างเดียวอ้อลืมไปเราเริ่มต้นจากโรงแรมที่เราพักนี่อย่างที่แจ้งไว้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจเลือกที่ใดที่หนึ่งเราเลือกได้หลายที่เลยแต่เราก็มาได้โรงแรมที่เราเคยมาก็โอเคนะเพียงแต่น้ำไหลไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่มาเที่ยวนี้ได้อีกฟากหนึ่งแล้วก็ได้ชั้นสูงเลยนะครับหันไปทางด้านนี้นะลมปะทะใบหน้าแบบโอ้ยเออเย็นสบายมาตรงนี้กล้าที่จะสูดอากาศเข้าเต็มปอดเพราะเรามั่นใจว่าลมจากชายทะเลเนี่ยเขาพัดมาแรงมากเลยน่าจะพัดเอาฝุ่น PM 2.5 ไปจากไกลจากขนจมูกของเราพื้นทรายแน่นละเอียดแน่นโอ้โหน่าเอาหน้าไปถูไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะชายหาดที่บางแสนก็น่าเล่นนะน่าเล่นน่าเล่นมันจะไม่ได้เลียดเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นวิ่งออกไปอย่างงี้เลยนะเราชอบอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วก็โอ้ยอยู่ติดอย่างเงี้ยยังมีแบบเล่นฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเอาอะไรมาเตะสะใจเลยแล้วมันก็เด้งกลับมาหาเราเองเพราะเราเตะให้มันลมมันพัดโอ้จุดนี้เนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าเอาชุดมาเปลี่ยนน้อยนะจะนอนกับพื้นทรายละโอ้เนี่ยน้ำใสๆสะอาดนะวันนี้หาดทรายสะอาดเดี๋ยวถ้าตอนเช้านี้ตื่นแบบไม่ขี้เกียจอ่ะจะตื่นขึ้นมาถ่ายชายหาดตอนเช้าๆนะครับถ่ายชายทะเลตอนเช้าๆมาดูวิถีชีวิตนะครับจะพามาดูร้านค้าในตอนเช้าๆเขามีอะไรขายนอกจากฟางโกกับโจ๊กนะคนแถวนี้เขากินอะไรกันมีตลาดไหมนะเพราะว่าเรามาพักในวันที่แบบว่าคนเขามาเที่ยวกันนะก็คือคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เงี้ยเรามาพักแค่คืนเดียวนะครับโอ้เสียงเด็ก เด็กเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเด็กเขาเล่นอะไรกันเนี่ยไปการ์ดกันใหญ่ นะเนี่ยคนก็เริ่มแบบกลับบ้านกันละและชุดใหม่ก็เริ่มมีเข้ามาเติมแต่งนะครับมีสีสันกลางค่ำเมืองคืนก็มีสีสันหัวค่ำนี่ดูม้าสีขาวเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับมาเที่ยวทะเลก็อยากมีบ้านอยู่แถวเพชรบุรีไปเที่ยวเมืองการก็อยากมีบ้านอยู่ที่เมืองการ
ไปเที่ยวที่ไหนก็อยากมีบ้านอยู่แถวนั้นเพราะว่ามันดูแล้วแบบโอ้ยมันมีสิ่งที่เราแบบไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเดินทางไปไหนมากมายแบบมันสะดวกอ่ะแล้วก็อาหารการกินก็จับต้องได้แบบไม่ได้แพงหรือโอ้กินแล้วไม่อิ่มอะไรเงี้ยนะอยู่กรุงเทพมันก็จะกินอะไรมันก็ต้องเบิ้ลชอบทะเลจริงๆชอบทะเลที่สุดจะเห็นว่าคลิปของเราในช่องเราเนี่ยไปแต่ทะเลจะว่าไปภูเขาป่าเราก็ไปนะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงภูเขาจ๋าแล้วนะอย่างเราไปสวนผึ้งอย่างเงี้ยก็จะเป็นป่าเป็นดูเชิงเขาแล้วตอนเช้ามันก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงนะบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้โหอากาศเย็นเลยแต่สายเนี่ยโอ้เอาแล้วร้อนละก็ต้องอยู่ในห้องเปิดแอร์นะแต่ก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆไม่น่าเบื่อนี่นะเขาก็มาขุดทรายขุดอะไรกันเดินไปพูดไปเดินไปบ่นไปนะครับอันนี้ชมภาพวิวสวยๆมุมกว้างๆมุมแคบๆสลับกันไปนะนี่แล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปอาบน้ำที่โรงแรมแล้วก็หัวค่ำก็จะเดินออกพามาเที่ยวฟู้ดสตรีทนะครับนะฟู้ดสตรีทของทางถนนเลียบชายหาดชะอำนะซึ่งตลาดเนี่ยเขาจะมีทุกเสาร์อาทิตย์นะครับพวกวัยรุ่นพวกคนโอ้เยอะแยะนะจำได้ว่าเราเคยมาแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะได้พามาดูพรุ่งนี้ก็จะหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็เซ็งเลยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วนะครับได้แค่นี้ก็ยังดีละมาปลดปล่อยอารมณ์เดินบนไปเรื่อยๆน้ำใสสะอาดเลยดูดิเหมือนน้ำจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาทำอะไรกันโอ้นี่เขากำลังเอาเรือขึ้นนะครับเดี๋ยวชักเรือขึ้นชักสปีดโบ๊ทขึ้นนะเพราะว่าถ้าลากไปแล้วมันติดทรายโอ้ข้อท่าเนาะเขาทำอย่างนี้เลยดีจังค่อยแล้วก็เอียงขึ้นขึ้นลมเริ่มแรงละนะครับโอ้เดินน้ำนี่บอกว่าอย่าเดินเตะน้ำไปเดินลุยน้ำไปเรื่อยๆนะครับขาใครเนี่ยเป็นจ้ำๆเป็นจุดๆมีแผลเนี่ยมาเดินเนี่ยโอ้ยเขามีความเชื่อว่ามันจะหายนะก็น่าจะใช่แหละเพราะว่ามันเป็นเกลือน้ำเค็มน้ำเกลือเหมือนล้างน้ำเกลือนะโอ้ดีเลยอ่ะเนี่ยดีเลยนะครับเนี่ยโอ้จับแบบมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆสนุกสนานนะ
ถึงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอรองเท้าของเราเพราะตอนนี้เราก็เริ่มถึงโรงแรมที่เราเริ่มตั้งต้นละนะครับเห็นขาวๆจุดๆไกลๆตรงนู้นน่ะนั่นคืออนุสาวรีย์สควิดนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะไม่ได้เอามือถือมาไม่ได้ต้องมือถือมาซูมได้ไกลกว่านี้นะครับอันนี้เขาก็เล่นว่าวกันนะครับโอ้ดีเลยนู่นนะเขาเล่นทะเลยาวไปถึงนู่นเลยเราไม่สามารถที่จะเดินไปจนถึงตรงนู่นได้นะครับเพราะมันไกลมากๆเอาเท่าที่เราสามารถเดินได้แค่นี้ก็เพียงน่าจะเพียงพอละนะครับคลิปก็ยาวยาวหากมีโอกาสนะครับสละเวลามาสักวันหรือถ้าใครมีโอกาสมากก็มา2วันเลยนะครับมารับลมทะเลเดี๋ยวก็จะมีเป็นเทศกาลสงกรานต์แล้วนะโอ้ถ้ามีโอกาสเที่ยวก็รีบมาเที่ยวกันนะครับอย่าให้มีอายุมากจนแบบมาเที่ยวกันไม่ไหวนะครับหรือต้องแบบว่ามาเที่ยวแล้วมีคนอื่นมีลูกหลานแบบต้องประคองต้องจูงมาแล้วก็มันจะไม่สนุกนะครับถ้ามีโอกาสเดินเหินได้มาเลยนะครับมาเที่ยวเลยเก็บภาพความทรงจำกลับไปนะครับจะเป็นวิดีโอหรือเป็นภาพถ่ายมาเที่ยวมาเก็บเข้าไว้นะครับนี่มาสลักชื่อไว้บนผืนทรายเหมือนอย่างนี้นะเป็นรูปอะไรรูปหัวใจเขียนรูปหัวใจฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วก็มีคนเดินมาเหยียบเราก็น่าจะปิดคลิปแล้วก็เพียงพอเท่านี้นะครับคอแห้งแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็คงจะต้องลากันละสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไปละครับสวัสดีครับ